ังต้องจำกลอนให้ขึ้นใจและสื่ออารมณ์ให้สมกับเป็นนางละครนะคะเป็นฉากที่ท้าทายเชอปรางอาลีกุลมากที่สุดในบทของลำจวนค่ะกับการโต้สักวาหน้าพระที่นั่งแบบนี้นี่เป็นเบื้องหลังฉากใหญ่ของละครบุษบาลุยไฟทางไทย PBS นะคะเชอปรางบอกว่าเตรียมตัวมาเป็นปีแค่เฉพาะกับซีนนี้ค่ะพอรู้ว่าตั้งแต่ได้รับบทนะคะเพราะว่านี่คือยากจริงค่ะก็เลยซ้อมท่องกลอนมานานอยากให้การถ่ายทำออกมาราบรื่นมากที่สุดนะคะส่วนอีกคนเรื่องบทเรื่องกลอนดูจะแม่นยำไม่ใช่ปัญหาของคนนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่อยู่แล้วครูทอมคำไทยนั่นเองคุ้นหน้ากันอยู่นะคะก็รับบทเป็นกวีเอกแห่งรัตนโกสินทร์ต้องตีโจทย์สำหรับการแสดงให้แตกต่างไปจากเดิมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเหล่านักแสดงกันว่าต้องทำยังไงกันบ้างคะเทคนิคต่างๆถ้าพูดถึงเรื่องการใส่ฟันเนี่ยนะครับถ้าเป็นละครเรื่องอื่นนักแสดงคนอื่นเนี่ยบางครั้งเขาจะทาสีที่ฟันไปเลยแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยดัดฟันใสอยู่แล้วมันก็เลยถอดไอ้ที่ดัดฟันมาให้พี่ช่างเอฟเฟกต์เนี่ยทาสีปั๊บแล้วเราก็ใส่ลงไปนั่นแปลว่าเราได้ทั้งฟันดำด้วยแล้วก็ได้ดัดฟันไปพร้อมๆกันทูอินวันใช่ครับก็ต้องเคี้ยวหมากถึงต้องฟันดำจริงๆถ้าเราศึกษาดูเราก็จะเจอว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเขามองว่าต้องฟันดำถึงจะดูดีพอเราต้องมารับบทเป็นสุนทรภู่เนี่ยเราต้องทำการบ้านเพิ่มอีกครับเราต้องรู้จักสุนทรภู่ให้มากขึ้นแต่ทีนี้ความยากมันก็คือว่าเราเป็นสุนทรภู่นั่นแปลว่าเราจะไม่ได้รู้อนาคตของสุนทรภู่แต่พอเราเป็นแฟนมันแท้เราศึกษาอันนี้เนี่ยเรารู้ว่าชีวิตของสุนทรภู่เป็นยังไงนั่นแปลว่าบางครั้งเราต้องระงับจิตใจตัวเองเวลารับบทเราอย่ารู้ก่อนว่าเดี๋ยวสุนทรภู่จะเจออะไรท่องมาเพราะไม่ต่อกันค่ะมันเหมือนกลอนที่โดดแล้วขั้นด้วยอะไรสักอย่างแบบเจ้าช่อจำปาเจ้าช่อขจรอะไรเงี้ยซึ่งแบบมาจากไหนน้องคืออะไรน้องคือคำสร้อยสำหรับการร้องเพลงค่ะจริงๆหนูท่องมาเป็นปีแล้วมั้งคะเพราะว่าตอนได้บทมาหนูก็จะคัดแต่ช่วงที่เป็นกลอนนะคะออกมาแยกไว้ตั้งหาท่องทุกวันในช่วงหนึ่งก็พอมันเริ่มจำได้ก็หยุดไปช่วงหนึ่งเพราะมันยังไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันใกล้ๆก็ทวนกลับเข้ามาการโต้สักวากลอนสดนะคะนิยมแพร่หลายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเรื่อยมาจนรัตนโกสินทร์นะคะในละครเรื่องบุษบาลุยไฟก็เลยขาดฉากนี้ไปไม่ได้ค่ะพ่ออีสุประวัติผู้กำกับละครให้ความสำคัญมากๆนะคะนอกจากฉากหลังที่เนรมิตบรรยากาศงานลอยกระทงไว้อย่างสวยงามแล้วก็ยังได้วิชาจากศิลปินอาวุโสค่ะกัญจนปกรณ์แสดงหารด้วยนะคะพระเอกกรมศิลป์มาเป็นผู้ช่วยก็ยกคณะผู้ขับร้องนักดนตรีตัวจริงจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรมาถ่ายทอดฉากสำคัญในการร้องเล่นเพื่อให้สมจริงเป็นนักดนตรีในราชสำนักค่ะแล้วก็ยังเป็นฉากที่มีตัวละครที่มีคนที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะล้วนเป็นผู้รู้ด้านกับกลอนละครในยุคนั้นเช่นพระองค์เจ้าทินกรพระราชโอรสในรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะครั้งดำรงตำแหน่งนะคะเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรรค์คุณพุ่มค่ะกวีหญิงผู้ได้ฉายาบุษบาท่าเรือจ้างก็ถ่ายทอดให้เห็นถึงยุคทองของศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบุษบาลุยไฟค่ะการเล่นสักวาเนี่ยมันแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบและองค์ความรู้ของศิลปะวิทยาการหลายประเภทเข้าด้วยกันคือ1วรรณศิลป์วรรณศิลป์ในที่นี้ก็คือผู้ที่จะต้องแต่งคำร้องเป็นกลอนที่เรียกกันว่ากลอนสักวากลอนสักวาจะเป็นกลอนเฉพาะที่จะขึ้นต้นว่าสักวาแล้วก็ว่าไปเรื่อยต่างๆใช้4บรรทัดหรือ2คำกลอนและต้องลงด้วยคำว่าเอ่ยเท่านั้นนะครับอันนี้คือ1คือวรรณศิลป์ละ2เมื่อบอกสักวาเสร็จแล้วจะต้องมีการร้องส่งเพลงร้องส่งเพลงนี้ก็คือร้องกับดนตรีเท่านั้นก็ต้องมีคีตศิลป์อีกอย่างนึงก็คือการขับร้องใช่มั้ยมีร้องแล้วก็ต้องมีดนตรีที่เรียกว่าดุริยศิลป์
ส่วนที่เป็นไฮไลท์ไม่แพ้กันคือการแต่งกายนะคะเป็นซีนหนักเหมือนกันสำหรับทีมคอสตูมค่ะเพราะมีนักแสดงร่วม300ชีวิตเลยต้อง30ชีวิตค่ะขออภัยด้วยต้องศึกษาทั้งรูปแบบการแต่งกายลงรายละเอียดไปถึงวัสดุตัดเย็บอย่างดีนะคะทั้งผ้าไหมผ้ายกผ้าพิมพ์ลายเพราะตัวละครล้วนเป็นเจ้านายชั้นสูงค่ะขณะที่บทนางเอกลำจวนก็เป็นครั้งแรกสำหรับไอดอลสาวอย่างเชอปรางที่ได้แต่งหน้าแต่งตัวด้วยชุดละครเต็มยศตามสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยนะคะ